ธุรกิจ artificial intelligence หรือว่า AI นะครับถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกเลยล่ะครับปีนี้นะครับเรื่องของการลงทุนนั้นเขาเน้นให้ไปลงทุนกันที่ธุรกิจประเภทของ AI แบบนี้ล่ะครับเพราะมองว่าโอกาสในการเติบโตหลังจากนี้ยังมีอีกมากทีเดียวนะครับจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ครับทางด้านของ Citigo นั้นมีเรื่องราวของการลงทุนในธุรกิจนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามกันในสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนะคะว่ามันมีบทบาทอย่างไรกับเรื่องราวของการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งโอกาสในการต่อยอดการลงทุนแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรายการของเรามีโอกาสพิเศษแล้วค่ะที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยนะคะและก็วิทยากรพิเศษด้วยนะคะมาในงานสัมมนาของซิตี้โกเลยแหละค่ะทางด้านของมิสเตอร์เควินแลมนะคะซึ่งเป็นทางด้านของ Head of Retail Distribution Southeast Asia จากทางด้านของ Allianz Global Investor มาพูดคุยในเรื่องนี้กับเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถามคุณดอนกันก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาพูดคุยกับงานสัมมนาในครั้งนี้ของ Citigo นะคะครับก็จริงๆเทคโนโลยีเป็นธีมที่นักลงทุนหลายๆคนสนใจนะครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยจริงๆชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีทีนี้กับนักลงทุนจะได้รับประโยชน์สูงสุดยังไงเนี่ยวันนี้เราก็มีการออกกอง artificial intelligence AI นะครับกับทาง Allianz ซึ่งก็เป็นธีมหนึ่งที่เราให้น้ำหนักพอสมควรว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจริงๆอันนี้วันนี้เราก็เป็นการเปิดตัว Allianz ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ด้วยซึ่งเรามีการออกกองออฟชอร์กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดตอนนี้10พาร์ทเนอร์แล้วนะครับก็ลูกค้าสามารถลงทุน diversify ได้ซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยก็เป็นธีมหนึ่งที่เราให้น้ำหนักพอสมควรครับคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วนะคะว่าดังนั้นเนี่ยบทบาทของ AI ในยุคปัจจุบันนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้นเป็นอย่างไรนะคะต้องสอบถามทางด้านของมิสเตอร์เควินเลยนะคะ What's artificial intelligence and why is it of broad and current interest now Right artificial intelligence is about the abilityof the program and the machine to learn and think like a human. We are training machines to actually see, to listen, to navigate, and to interact at a real-time basis. We believe that if we are able to, on a longer-term basis, use AI, including 3D vision, including data, and also including machinery,We are able to use AI in a very, very revolutionary method. And how AI and investment related, and how could investor capture this opportunity? AI is really happening now. We are not sensing it because it's already part and parcel of our life. We have already integrated without knowing. We continuously believe that there has been evidence that consultants.Are realizing that there are increase of revenue coming from companies that have been adopting AI into their business model. And we continuously want to embrace such companies that include these new changes, and we believe that they will be the future winners.ก็จริงๆ artificial intelligence เนี่ยมันมีผลกระทบวงกว้างนะครับหลายๆส่วนของเศรษฐกิจเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการนำเอา AI ไปใช้เนี่ยอย่างคุณเควินก็แชร์ว่าผลการศึกษาเนี่ยพบว่า returns หรือว่า productivity ของบริษัทที่นำ AI มาใช้ประโยชน์เนี่ยก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีสำหรับแต่ละตัวบริษัทที่นำไปใช้นะครับจะวงการการแพทย์หรือว่าการผลิตหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่ tailor communication ที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มบริษัทที่โฟกัสเรื่อง AI เนี่ยเรายังมองว่าน่าจะมีการเติบโตที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยครับค่ะสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้ที่จะแนะนำให้กับนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆก็ถ้าเกิดว่าจะเรียนก็คือในการจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราก็คงเน้นการลงทุนในแอสเซทหลักๆนะครับทีนี้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นเทรนด์ที่มีการพูดถึงค่อนข้างมากอะไรเงี้ยทีนี้ตัว AI กองที่เราออกกับทาง Allianz เนี่ยข้อดีก็คืออาจจะเป็นเซกเตอร์ที่ใหม่แล้วก็ไม่ได้ลงในตัวที่เป็น
็อปมาร์เก็ตแคปใหญ่ๆของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะช่วยทำให้นักลงทุนสามารถได้ประโยชน์จากการเติบโตที่น่าจะมีขึ้นในอนาคตด้วยนะครับก็ยังไงเราก็คงแนะนำให้มีการลงทุนเป็นพอร์ตโฟลิโอมีการกระจายความเสี่ยงอยู่นะครับเซกเตอร์ฟันที่เป็นเทคโนโลยีอาจจะเป็นสัดส่วนหนึ่งนะครับไม่ควรจะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากแต่ก็เป็นสัดส่วนที่นักลงทุนสามารถลงทุนแล้วเนี่ยคอยติดตามแล้วก็ตื่นเต้นไปกับมันได้เพราะว่าอาจจะมีข่าวอะไรที่เราได้ยินบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะในครั้งนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับพันธมิตรใหม่ว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะจากทางด้านของ Allianz เขามีความเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษคะในการที่เข้ามารวบรวมหรือว่ารวมกันในครั้งนี้ในการที่จะนำเสนอเรื่องของกองทุนต่างๆเนี่ยให้กับนักลงทุนครับจริงๆ Allianz ก็เป็นบลจ.ขนาดใหญ่นะครับที่มี Asset Management ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ทั่วโลกอย่างกองAIที่เราออกด้วยกันเนี่ยเขาก็มีทีมบริหารที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็แหล่งที่จะได้พบปะพูดคุยกับบริษัทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพาร์ทเนอร์กับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทั่วโลกเนี่ยมันก็ทำให้เราได้นำสิ่งที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับนักลงทุนไทยนะครับก็จะเป็นกองทุนหรือเป็นผู้บริหารที่เขาอยู่ใกล้กับบริษัทที่ลงทุนจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงนำเอาประสบการณ์ต่างๆมาให้กับลูกค้าเราด้วยครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่าง AI เองเนี่ยนอกเหนือจากนี้ Citigo เองก็ยังมีกองทุนหลากหลายที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะจัดสรรแล้วก็บริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างที่เรียนตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นออฟชอร์ทั้งหมด10บลจ.แล้วนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ในประเทศอีก5บลจ.ทั้งหมดเรามี15บลจ.แล้วซึ่งตรงนี้จริงๆข้อดีก็คือทำให้เราสามารถมีเลือกสรรกองทุนที่ดีที่สุดของแต่ละที่นะครับให้กับลูกค้าของเราได้มีการจัดสรรลงไปไว้ในพอร์ตโฟลิโอต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำมากๆว่าทำยังไงให้เราสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่ทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยได้เข้าถึงคุณภาพของการลงทุนในกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นต่อไปครับนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ Citigo นะคะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มีรูปแบบกองทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถที่จะจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงของท่านได้นะคะแล้วก็ตั้งเป้าในเรื่องของผลตอบแทนได้เช่นเดียวกันล่ะค่ะลองมาปรึกษากันได้ที่ Citigo นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ